สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีจอประจำเดือนธันวาคม2562ว่าคนที่เกิดปีจอนะคะดวงชะตาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะไพ่เป็นแรกปรากฏไพ่2ดาบ6ดาบ7ไม้7เหรียญไพ่เทมเพลแลนด์ไพ่กงร้อยแห่งโชคชะตาไพ่พระสังฆราชมหาดเล็กถ้วยไพ่พลังและไพ่1เหรียญอิทธิพลของไพ่1เหรียญจะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม2562ซึ่งหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือมีโชคนะคะกับคนที่เกิดปีจอนะคะคือโชคในเรื่องของการงานแล้วก็โชคในเรื่องของการเงินลาภลอยหรือมีข้าวของมีค่าบางอย่างนะคะปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการเงินมากๆคนที่เกิดปีจอนะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่2ดาบนะคะคือมีความกังวลใจนะคะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะอาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจปรากฏขึ้นนะคะฉะนั้นต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์นะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีเรื่องของสัญญาเอกสารบางอย่างนะคะต้องรอบคอบอาจจะเป็นเดือนที่รอฟังข่าวทางไกลนะคะก็ถือว่าจะมีโอกาสเข้ามาไพ่2ดาบยังเป็นไพ่ที่มีปัญหาหรือความว้าวุ่นหรือความสับสนนะคะค่อนข้างเล็กนะคะเป็นปัญหาเล็กๆนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าให้ปัญหามันบานปลายหรืออย่าให้ปัญหามันเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่า2ดาบก็สามารถที่จะทำให้มีเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคที่เพิ่มมากขึ้นได้แต่ถ้าควบคุมเรื่องของอารมณ์ได้ทุกอย่างจะลดลงนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสหรือยังมีเรื่องของโชคเข้ามานะคะ2ดาบนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลานะคะที่อาจจะต้องมีความมั่นใจนะคะในตัวเองกล้าคิดกล้าทำนะคะกล้าแสดงออกนะคะจะทำให้เรื่องของความก้าวหน้านะคะเข้ามาหา6ดาบนะคะปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปรวมถึงเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลนะคะก็จะเกิดขึ้นนะคะ7ไม้นะคะการทำงานยังมีโชคนะคะการแข่งขันการประมูลงานนะคะก็น่าที่จะได้รับโอกาสที่ดีหรือผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุน7เหรียญ นะคะการทำงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความมั่นคงนะคะหรือมีเรื่องของการทำงานที่ดีมากๆไพ่เทมเพลแลนด์นะคะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะหรือมีการปรับเปลี่ยนนะคะเกิดขึ้นคือหนึ่งอาจจะเปลี่ยนลูกน้องบ่อยนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณจุดเนี้ยนะคะคือจุดนี้เกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารหรือลูกน้องนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่มุ่งบอกว่าต้องปรับความคิดกันนะคะปรับตัวเข้าหากันจะทำให้เรื่องของการทำงานหรือความขัดแย้งต่างๆลดลงนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความประสานงานกันนะคะได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนะคะรวมถึงไพ่ใบนี้นะคะยังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะคือเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะหรืออาจจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการติดต่อนะคะธุรกิจทางไกลนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการทำงานที่มันค่อนข้างที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เปลี่ยนแปลงในด้านดีนะคะฉะนั้นก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะไพ่กงร้อยแห่งโชคชะตานะคะโอกาสนะคะหรือโชคลาภนะคะหรือข่าวดีต่างๆยังจะหมุนเวียนเข้ามานะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอด้วยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะไพ่พระสังฆราชนะเป็นไพ่ที่เกี่ยวพันกับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนนะคะหรือยังให้การช่วยเหลือนะคะเป็นอย่างดีอาจจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานะคะหรือไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของครูบาอาจารย์ต่างๆนะคะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดปีจอนะคะต้องควบคุมเรื่องของลมเพราะว่าไพ่2ดาบนะคะปรากฏขึ้นในตำแหน่งไพ่ใบแรกและไพ่พระสังฆราชนะคะมันอยู่ในตำแหน่งที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องรอบคอบคือหมายความว่าต้องปรับความคิดอย่ายึดกฎระเบียบมากจนเกินไปคือรับฟังแต่ความคิดของตัวเองนะคะไม่รับฟังความคิดของใครเลยนะรวมถึงอาจจะมีปัญหานะหรือความขัดแย้งนะหรือความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะหรืออาจจะมีปัญหากับครูบาอาจารย์นะหรือบุคคลที่ทำงานอาชีพสายนี้แหละนะคะอาจจะมีปัญหาหรือความไม่สบายใจนะคะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่นะคะฉะนั้นจะต้องปรับความสัมพันธ์ให้ดีนะคะรวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะต้องทำบุญนะคะสร้างในเรื่องของบารมีให้มากๆเข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะๆนะคะดีที่สุดเลยคือชักชวนผู้ใหญ่นะคะไปทำบุญสร้างกุศลร่วมกันจะทำให้เรื่องของการทำงานมีความมั่นคงมากขึ้นไพ่มหาเล็กถ้วยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรือไล่เลี่ยกันอาจจะนำในเรื่องของข่าวดีมาให้เป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของความลงตัวนะหรือมีโชคเข้ามาไพ่พลังนะคะยังมีเรื่องของค
ความสำเร็จนะคะคือความสามารถนะคะหรือความเข้มแข็งนะคะหรือในเรื่องของการลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหานะคะก็จะทำให้มีเรื่องของความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นนะคะ1เหรียญนะคะการเงินดีๆจะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภการเงินหรือว่าการเงินที่มาจากธุรกิจที่ทำหรือการทำงานนะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรืออาจจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโบนัสอะไรเงี้ยนะคะเข้ามานะคะฉันถือว่าเป็นไพ่ที่ส่งเสริมนะคะในด้านดีมากๆคนที่เกิดปีจอนะคะถ้ามองดูแล้วนะอิทธิพลนะคะ10ใบออกมาดีหมดเลยนะคะมีแต่ไพ่เจ้าชะตาเท่านั้นเองที่เป็นไพ่ดาบนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้คุณยังเป็นเดือนที่มีโอกาสไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินนะคะเข้ามานะคะฉะนั้นลดในเรื่องของความคิดหรือความเครียดลงพยายามนะคะให้มากๆมีความเชื่อมั่นในตัวเองความสำเร็จจะเกิดขึ้นคนที่เกิดปีจอนะคะถ้ามองเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก่อนหน้านี้นะคะไปโคจรสู่ไพ่เจ็ดเหรียญและไพ่แชมเปญแลนด์เหมือนมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะการทำงานนะคะเกิดขึ้นมาก่อนละนะคะก็น่าที่จะมีโชคนะคะหรือมีเรื่องของข่าวดีนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงกลางเดือนไปโคจรสู่ไพ่สองดาบ6ดาบและไพ่มหาเล็กถ้วยนะคะอาจจะมีปัญหาหรือมีความระแวงสงสัยบ้าง นะซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของบริวาร นะคะคืออาจจะมีเรื่องของการพูดคุยนะคะเกี่ยวเรื่องของการทำงานมาก่อนหน้านี้หรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะคะตรงจุดนี้มาก่อนละนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนก็มีความกังวลใจบ้างคือไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวล นะคะปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปแล้วสถานการณ์ก็จะลงตัวเองนะหรือมีคนเข้ามาให้คำแนะนำนะคะในด้านดีๆทำให้เรื่องของการทำงานน่าจะมีโชคโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะเข้ามานะคะทำให้เรามีโอกาสที่ดีหรือนำข่าวดีมาให้พอเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะคะไปโคจรสู่ไพ่เจ็ดไม้ไพ่กงร้อยแห่งโชคชะตาและไพ่หนึ่งเหรียญการทำงานนะคะดีมากๆมีความก้าวหน้าประสบความสำเร็จธุรกิจการงานมีความก้าวหน้านะคะเป็นช่วงเวลาที่การทำงานมันขยับขยายการแข่งขันการประมูลงานน่าจะมีโชคหรือมีโอกาสที่ดีนะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีจอนะคะถ้ามองเรื่องของการทำงานนะปรากฏไพ่ไม้นะก็ปรากฏไพ่เจ็ดไม้นะไปติดกับไพ่กงร้อยอย่างโชคชะตาเชื่อมติดกับ6ดาบนะคะหันหน้าสู่ไพ่หนึ่งเหรียญคือการทำงานที่ดีมันหมุนเวียนเข้ามานะคะหรือได้รับโครงการที่ดีมากๆนะคะทำให้เรื่องของการทำงานมันเป็นช่วงเวลาที่สามารถจะขยับขยายนะคะและมันมีความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่6ถ้วยเห็นไหมคะจะได้รับการช่วยเหลือนะหรือการทำงานมันมีความสบายใจอ่ะนะคะมันไม่ได้มีความกดดันอะไรนะคะแต่ก็ถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องของการทำงานที่ดีนะคะฉะนั้นจะต้องพยายามให้มากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก่อนหน้านี้นะเป็นไพ่7เหรียญนะคะติดกับไพ่แทมเพลนถึงแม้ว่าธุรกิจที่ทำส่งผลในเรื่องของกำไรนะคะแต่ก็เป็นช่วงที่หมุนเงินค่อนข้างมากพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะการเงินก็ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะปรากฏขึ้นนะคะแต่มันก็มีเรื่องของรายได้เข้ามานะคะสถานการณ์มันก็จะเริ่มค่อยๆปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นในเรื่องของการเงินละเพราะการทำงานมันเคลื่อนไหวมากขึ้นมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะหรือมีโอกาสที่จะขยับขยายทำให้มีเรื่องของรายได้นะคะดีๆนะคะโคจรเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมนะคะฉะนั้นการเงินค่อนข้างดีเพราะอิทธิพลของไพ่1เหรียญนะคะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ด้วยคุณจะมีโชคลาภนะคะหรือมีเรื่องของข่าวการเงินนะคะเกิดขึ้นไพ่บทสรุปเป็นเรื่องของการเงินปรากฏไพ่มหาเล็กดาบมหาเล็กดาบไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าอาจจะมีปัญหาหรือค่าใช้จ่ายปรากฏขึ้นนะคะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะมีโชคเข้ามาในช่วงเดือนธันวาคมนี้แต่ไพ่มหาเล็กดาบเข้ามาเป็นไพ่บทสรุปต้องรอบคอบเพราะมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือคนใกล้ชิดนะคะรวมถึงไพ่มหาเล็กดาบมันเกี่ยวกับเรื่องของช่างอะนะคะช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีปัญหาไฟฟ้าก็ได้นะคือปรับโครงสร้างไฟฟ้านะหรือว่ามีเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับสายอาชีพนี่แหละนะคือช่างนะคะหรือว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันก็จะเกิดขึ้นตรงจุดนี้แหละนะคะและมหาลิขิตดาบยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารด้วยซึ่งคิดว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ล้นไหลออกไปตรงจุดนี้มากฉะนั้นต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินละกันนะคะแต่ก็ถือว่าอิทธิพลของไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามานะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ยังถือว่ามีโชคนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะให้มาก
ส่วนในเรื่องของคนรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะแต่ความสัมพันธ์รักนะคะยังต้องพัฒนาไปอีกมากนะคะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่า1คนนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักดีๆก็จะโคจรเข้ามานะคะอาจจะพบรักทางไกลพบรักจากการเดินทางพบรักจากการติดต่องานการประมูลงานนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างดีนะคะที่จะโคจรเข้ามานะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักต้องปรับนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะหรือความสัมพันธ์รักก็จะต้องหาเวลาให้กันมากๆสักนิดหนึ่งไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่หอคอยนะคะคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ขึ้นหนึ่งนะคะอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะคะระหว่างสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักแล้วปัญหาอาจจะบานปลายถึงขั้นต้องได้แยกกันหรือเลิกกันนะคะหรือนะคะคนรักของคนที่เกิดปีจอนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือมีเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุต้องรอบคอบให้มากๆนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะไม่ค่อยส่งผลในด้านดีเท่าไหร่นะคะคนโสดอาจจะพบรักกระทันหันนะคะฉะนั้นก็ต้องพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์เพราะคนที่เข้ามาพัวพันสัมพันธ์รักค่อนข้างใจร้อนนะคะฉะนั้นความสัมพันธ์รักมันก็ยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่2ดาบปรากฏขึ้นนะคะต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดศีรษะปวดตาไมเกรนนะคะอาการปวดกระดูกข้อมือนะคะมีเรื่องของปัญหาทางสายตานั่นแหละนะคะมีเรื่องของโรคภูมิแพ้หอบหืดนะคะแล้วก็ระบบเนื้อเยื่อภายในต้องไปตรวจสอบนะคะอาจจะมีปัญหานะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายนะหรือโรคเก่านะคะกลับมาเรื้อรังอีกครั้งนึงอาการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะมีแก๊สในกระเพาะอาหารค่อนข้างมากนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจนะอาจจะมีเรื่องของอาการตกใจนะคะค่อนข้างมากในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะรวมถึงในเรื่องของอาการทางสายตานะคะก็ต้องดูแลให้ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่9ถ้วยนะคะซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าปัญหาต่างๆอาจจะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินอันนี้ต้องรอบคอบนะคะระมัดระวังเรื่องของน้ำหนักตัวนะอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคนที่เกิดปีจอวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนธันวาคม2562ยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะถึงแม้ว่าจะมีความกังวลใจมีความว้าวุ่นใจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจแต่โอกาสหรือโชคนะคะก็ยังเข้ามาฉะนั้นใจเย็นๆนะคะพยายามอย่ารีบตัดสินใจนะแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆนะคะถ้าหากว่าตัดสินใจไม่ได้ลองปรึกษาผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำเป็นอย่างดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคือยังมีรายได้เข้ามาแหละแต่ค่าใช้จ่ายก็ยังมากหากมีความคิดที่อยากจะซื้อในเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะคะก็ต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีนะคะมีโอกาสนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามานะคะมากกว่า1คนนะคะหรือความสัมพันธ์รักมันก็อาจจะพบรักทางไกลนะคะพบรักจากคนต่างถิ่นแดนไกลคนต่างชาติพบรักจากการเดินทางการติดต่องานนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะคะหรือกำลังรอข่าวในเรื่องของคนรักอยู่นะคะหรือคนที่เราไปพัวพันหรือเราปิ๊งอะนะคะเพื่อที่จะให้เขาติดต่อกลับมานะคะก็ใจเย็นๆนะคะส่วนในเรื่องของคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์ต้องปรับนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งนะคะเกิดขึ้นคนที่เกิดปีจอวันจันทร์นะคะเป็นเดือนแห่งโชคลาภมากๆนะคะคุณจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีความสำเร็จนะคะมีเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของโชคการเงินนะคะหมุนเวียนเข้ามารวมถึงทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์เรื่องของมรดกนะคะก็จะมีโอกาสที่จะเข้ามาเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่มีความสุขนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะอาจจะพบรักจากการเดินทางนะหรือว่าคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาความสัมพันธ์ค่อนข้างดีค่ะคนที่เกิดปีจอวันอังคารนะคะยังเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะการทำงานมีความสำเร็จนะคะการแข่งขันการประมูลงานจะมีความราบรื่นส่วนคนที่กำลังเรียนอยู่ก็จะมีโชคดีนะมีความสำเร็จเช่นเดียวกันส่งผลในเรื่องของการเงินนะคะคือทำมากได้มากนะการเงินนะคะฉะนั้นนะคะเป็นช่วงเดือนที่มีความขยันขันแข็งเกี่ยวเรื่องของการทำงานรายได้ก็จะกลับเข้ามามาก
ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามานะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถือว่าความสัมพันธ์รักอาจจะต้องปรับความคิดกันสักนิดหนึ่งนะคะพูดคุยกันให้มากอย่าเอาแต่ถกเถียงกันนะหรือยาวแต่งัดข้อกันในเรื่องของความสัมพันธ์งั้นความรักมันก็จะมีปัญหานะคะคนที่เกิดปีจอวันพุธนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนนะคะในเรื่องของการทำงานนะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีการพูดคุยมีการปรับเปลี่ยนนะคะบางอย่างนะคะปรากฏขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ยังได้รับการช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคนโสดก็อาจจะยังไม่มีโชคเท่าไหร่นะคะแต่ความสัมพันธ์ถ้ามีเข้ามาก็จะเป็นคนที่ดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของการต้องพูดคุยกันปรับความคิดกันนะคะชักชวนกันไปทำบุญนะคะให้มากๆจะทำให้ความรักมีความลงตัวมากขึ้นนะคะต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์นะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องคิดนอกกรอบบ้างนะคะแล้วก็ต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะๆขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่จะทำให้เรื่องของความสำเร็จนะคะในปีหน้านะคะจะมีเรื่องของโอกาสที่มากขึ้นนะคะคนที่เกิดปีจอวันพฤหัสบดีนะยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือเรียนรู้เพิ่มเติมอาจจะมีเรื่องของการทำงานนะเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือไล่เลี่ยกันนะก็ยังถือว่าจะนำในเรื่องของข่าวดีหรือนำโชคมาให้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะจะมีโชคลาภนะคะปรากฏขึ้นหรือการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะแต่ก็ต้องรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์มีบุตรไว้เชยชมหรือบุตรหลานบริวารนะคะอาจจะนำในเรื่องของข่าวดีมาให้ค่ะคนที่เกิดปีจอนะคะวันศุกร์นะคะถือว่ามีความโดดเด่นนะคะธุรกิจการงานนะคะประสบความสำเร็จอาจจะมีเรื่องของโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือทำธุรกิจหรือว่าร่วมงานกับผู้หญิงนะคะถือว่าดีมากๆจะเข้ามาส่งเสริมดวงนะคะทำให้มีความก้าวหน้าส่วนในเรื่องของการเงินที่คาดหวังไว้นะคะก็น่าที่จะมีโอกาสเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะก็ต้องพยายามปรับความสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่พลังเป็นไพ่ที่ยังไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็ยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์นะคะก็ต้องพูดคุยกันแหละนะคะคือถ้าไพ่พลังปรากฏขึ้นในตำแหน่งความรักนะคะคุณผู้ชายก็อาจจะได้คุณผู้หญิงนะคะเข้ามาเป็นผู้นำส่วนคนผู้หญิงนะคะซึ่งเปิดได้ไพ่พลังก็อาจจะต้องเหนื่อยสักนิดนึงเพราะอาจจะต้องเป็นคนที่แบกรับภาระทุกอย่างในครอบครัวนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักมันก็ต้องพูดคุยให้เกียรติกันมากๆจะทำให้ความรักมันมีความสุขนะคะในครอบครัวมากขึ้นนะคะคนที่เกิดปีจอนะคะวันเสาร์นะเป็นเดือนที่มีโชคมากๆนะคะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะคุณจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีข่าวการเงินนะคะปรากฏขึ้นรวมถึงข้าวของมีค่าบางอย่างนะก็อาจจะเกิดขึ้นนะธุรกิจการงานนะมีความก้าวหน้าส่งผลในเรื่องของการเงินได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีประสบความสำเร็จนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคะอาจจะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของความรักมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะหรือมีเรื่องของของขวัญหรือของมีค่าหรือมีเรื่องของการเงินนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักของตัวเองนะคะเอาเข้ามาให้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะทำให้มีความสุขในทุกๆด้านฉะนั้นคนที่เกิดปีจอนะคะยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะหากมองไพ่โดยรวมแล้วนะคนที่เกิดปีจอนะคะวันไหนนะคะที่ต้องรอบคอบที่สุดก็คือคนที่เกิดปีจอวันอาทิตย์คือมันไม่ใช่ไพ่ที่รุนแรงมันไพ่ที่มีความกังวลใจเล็กๆนะคะถ้าหากว่าควบคุมเรื่องของอารมณ์ได้นะคะทุกอย่างดีเลยเพราะอิทธิพลโดยรอบเห็นไหมคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีหมดไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่สองเห็นไหมคะหกดาบเข้ามาคือมันปัญหามันขี้คายมันมีเรื่องของโอกาสเข้ามาตำแหน่งของผู้ใหญ่เห็นไหมคะก็เป็นไพ่เจ็ดไม้แล้วไปติดกับกงร้อยอย่างโชคชะตาอีกคือผู้ใหญ่ก็ให้งานนะหรือผู้ใหญ่ก็ยังให้โอกาสในเรื่องของการทำงานแล้วมีความก้าวหน้านะคะส่วนในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือคนที่ร่วมบุญทำธุรกิจญาติพี่น้องก็เป็นไพ่เจ็ดเหรียญเห็นไหมคะติดกับไพ่มหาเล็กถ้วยคือไม่ได้มีปัญหากับเราเลยนะคือให้การช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนในตำแหน่งของบริวารเป็นไพ่แชมเบอร์เลนก็ต้องปรับความสัมพันธ์กัน
นะคะคู่รักไพ่ธรรมนัตปรากฏขึ้นก็ต้องปรับความคิดมันเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีเวลาให้การห่างเหินกันออกไปนะต้องพูดคุยต้องเจรจากันให้มากๆนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเดือนที่รู้สึกว่าอาจจะตัดสินใจมีเรื่องของการมีบุตรเพิ่มหรือเปล่านะคะฉะนั้นก็มีโอกาสนะคะฉะนั้นก็ลองพูดคุยนะหรือวางแผนให้ดีนะคะก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะยังเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกนะคะจะมีเรื่องของสถานการณ์อย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมั้ยคะคือในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะต้องใส่ใจอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของตัวเองให้มากอย่าไปยุ่งวุ่นวายนะหรือไปกดดันหน้าที่การงานของคนอื่นนะต้องรู้จักปิดหูปิดตาบ้างนะคะจะทำให้เรื่องของการทำงานมันมีโอกาสมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินต้องรัดกุมละกันเพราะดูเหมือนว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะพอไพ่ใบนี้ใบที่2มันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของความอันตรายอ่ะนะคะหรือไพ่ที่บ่งบอกว่าต้องรอบคอบอ่ะนะคะต้องรัดกุมให้มากๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะไปที่3เห็นแล้วก็รู้สึกมีความกังวลใจนะเป็นไพ่เทียนดับเห็นไหมคะคือมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าความสัมพันธ์มันเหมือนกับมันไม่ค่อยที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะคะคือมันหมดไฟอ่ะนะคะหรือว่ามันความรักมันอาจจะหมดโอกาสไปหรือเปล่านะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์รักต้องปรับและการคิดว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะสำหรับคนที่เกิดปีจอนะสิ่งที่ควรจะต้องมีที่สุดก็คือต้องรู้จักปล่อยวางนะคะต้องรู้จักที่จะปิดหูปิดตาบ้างนะคะแล้วก็ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองนะคะแล้วก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะไม่อย่างนั้นสถานการณ์นะคะก็จะทำให้ตัวเองนะคะมีเรื่องของปัญหาอื่นๆตามเข้ามานะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะฉะนั้นนะคะก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์นะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่มีโชคละกันนะคะแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของความคิดให้ดีนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่จะมีการแลกเปลี่ยนนะคะคือถ้ามีไพ่ Temperance นะคะแล้วมีไพ่พลังปรากฏขึ้นแล้วมี1เหรียญเนี่ยมันเหมือนกับมีเรื่องของข่าวดีบางอย่างอะนะคะที่มีเรื่องของการเงินที่หมุนเวียนเข้ามานะคะหรือการเงินที่มาจากการแลกเปลี่ยนหรือการเล่นหุ้นการอะไรสักอย่างนึงนะคะจะมีเรื่องของโชคการเงินตรงจุดนี้เข้ามานะคะฉะนั้นก็ถือว่ายังมีโอกาสเข้ามาบ้างนะสำหรับคนที่เกิดปีจอนะคะก็ขอให้เป็นเดือนที่มีความสุขมากๆวันนี้นะคะก็จะขอจบการดูไพ่นะคะสำหรับคนที่เกิดปีจอประจำเดือน2562นะคะก็ขอกำลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะจะได้มีเรื่องของสาระดีๆมีคลิปดีๆนะคะมาส่งต่อให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ